คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านเสน่ห์นวดไทยนะครับซึ่งเป็นร้านที่เขานวดกันนะครับแต่ว่าที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือผู้ที่นวดนั้นเป็นผู้ที่พิการทางสายตาได้ยินกิตติศัพท์มานานนักแล้วนะครับว่าความสามารถพิเศษของผู้พิการทางสายตานั้นอัจฉริยะจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการนวดผมจะต้องไปพิสูจน์กันแล้วล่ะครับตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับก่อนจะถูกนวดนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนตอนนี้ผมพร้อมจะถูกนวดแล้วเรามาดูกันนะครับว่าหมอนวดมีทั้งหมดสองคนและหนึ่งในนั้นก็คือคุณอำนวยเจ้าของร้านนั่นเองวันนี้ผู้ที่เป็นหมอนวดก็คือคุณอำนวยสุวรรณรังสิกุลครับตอนนี้ตามมาเลยครับเป็นอะไรมาครับวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ว่าอยากจะผ่อนคลายก็ต้องการผ่อนคลายครับครับเครียดหรือว่ายังไงฮะครับนั่งนานวันหนึ่งนั่ง4ชั่วโมง5ชั่วโมงครับทำงานในออฟฟิศต้องทำงานในออฟฟิศเยอะครับแล้วก็ขอถามซัพพอร์ตเล็กน้อยนะฮะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ40แล้วครับ40มีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหมไม่น่าจะมีครับไม่มีนะความดันปกตินะครับครับเบาหวานอะไรไม่มีนะครับเลยครับที่นวดเสร็จเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกับหมอนวดกันให้จุใจเลยครับเสร็จจากการนวดแล้วนะครับก็จะต้องดื่มน้ำร้อนนะครับเพื่อที่จะทำให้ร่างกายปรับอุณหภูมิสักครู่เดียวครับพร้อมแล้วตอนนี้เข้าสู่การสัมภาษณ์นะครับสองสามีภรรยาผู้พิการทางสายตาและก็ดำรงอาชีพด้วยการเป็นหมอนวดครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับนี่คือคุณอำนวยและนี่คือคุณสุวรรณีครับร้านนี้ก่อตั้งมานานหรือยังครับได้4ปีเข้าปีที่5 4เข้าปีที่5แล้วครับผมก่อนหน้าที่จะมาเปิดร้านนี้ไปทำที่ไหนมาก่อนไหมครับคือเราเคยนวดให้กับมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดครับเป็นองค์กรหนึ่งที่อยู่ในละแวกย่านแถวถนนจันทร์เนี่ยครับครับแล้วก็ไปนวดอยู่ที่นั่นอยู่หลายปีนะฮะจนมาวันหนึ่งเราก็สองคนคุยกันว่าเออถึงเวลาเนาะที่เราน่าจะกลับมาอยู่บ้านนะครับกลับมาอยู่บ้านเพื่อจะเริ่มต้นงานเราที่บ้านแล้วก็จะได้อยู่กับครอบครัวครับดูแลครอบครัวแล้วก็ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวด้วยครับอาชีพนี้ไปได้ความรู้มาจากไหนครับก็เริ่มต้นจริงๆก็คือจากคุณนีก็ตอนแรกก็คือคิดว่า อยู่เฉยๆมันก็รู้สึกว่ามันเบื่อคือปกติแล้วเราจะ เลี้ยงลูกเองแล้วก็คอยรับส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ทำทุกอย่างทีนี้พอเขาโตพอประมาณแล้วเราก็คืออยากทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองไปเรียนดูค่ะ
ไปเรียนนวดพอเรียนนวดไปเรียนเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าชอบนะเราน่าจะเรียนมาแล้วเราก็จะทำงานแล้วก็เลยก็ตัดสินใจไปทำงานค่ะก็รักอะค่ะก็ไปทำงานพอทำไปทำมาก็เลยชวนกันว่าเรามาทำนวดกันดีกว่าถ้าสมมติว่าเราขายลอตเตอรี่สมัยก่อนเราขายลอตเตอรี่ถ้าเราขายลอตเตอรี่ต่อไปอาจว่าวันข้างหน้าถ้าลอตเตอรี่เขาไม่มีอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรเพราะเราก็มองไม่เห็นก็เลยชวนกันไปเรียนค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นมาก็ทำมาตลอดเลยค่ะคิดว่าการเลือกเรียนการเป็นหมอนวดเนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคกับสายตาไหมครับไม่ค่ะเป็นยังไงครับคุณดำรวยบ้างเดี๋ยวนะผมเล่าเพิ่มจากคุณตะวันนี้นิดนึงครับคืออาชีพเดิมเราเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณตะวันนี้เกิดปริ้งไอเดียไปเรียนอยากจะไปเรียนหมอนวดเพื่อเป็นอาชีพเสริมครับแล้วก็เป็นจังหวะหนึ่งที่ผมเองก็แหมเบื่อจังเลยอาชีพที่จะต้องไปล่อนเล่ไปผจญกับภาวะอะไรต่างๆลองตามท้ายคุณตุวันนีไปแล้วก็ว่าอาชีพนวดเนี่ยคุณตุวันนีเป็นคนเริ่มต้นนะครับแล้วเราก็มีการพัฒนาจากผู้ฝึกหัดอยู่2ปีนะครับฝึกหัดด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยก็คือนวดไปด้วยนะครับแล้วก็หาความรู้อะไรต่างๆอยู่ระยะ2ปีจนเป็นหมอนวดเต็มตัวแล้วก็นวดอยู่ที่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดครับก็นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเราสายตาเป็นอุปสรรคไหมจะนวดทิ้งทำให้เราคลำไปเรื่อยเลยกว่าที่จะได้ถูกจุดเนี่ย เขามีหลักสูตรนะครับหลักสูตรการสอนหลักสูตรการสอนของการนวดเนี่ยเขาจะมีเริ่มท่าจากท่าพื้นฐานคือท่าเบสิกพื้นฐานนะครับแล้วก็จะเริ่มจากการจับมือสอนซึ่งกันและกันแต่ผู้ฝึกสอนเนี่ยก็จะจับมือให้เรารู้ว่าแนวขาแนวอะไรเป็นยังไงนะครับแนวขาอันนี้คือแนวขาด้านนอกแนวขาด้านนอกแบ่งออกเป็นกี่ช่วงนะฮะนวดยังไงแนวขาด้านในหลังแนวบ่าแนวศีรษะแนวคออะไรพวกนี้นะฮะเราก็ต้องเรียนรู้สรีระต่างๆของร่างกายรวมทั้งเรียนเกี่ยวกับพวกสรีระวิทยาอะไรต่างๆด้วยนะครับถึงข้อถึงโครงสร้างถึงระบบกล้ามเนื้อระบบหมุนเวียนอะไรต่างๆที่ต้องเรียนรู้ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาถามว่าเป็นปัญหาไหมมันอยู่ที่เรานะคือถ้าเรามองมันเป็นปัญหาทุกวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาแต่ถ้าอย่างพวกผมกับพญาเนี่ยเราเป็นคนตาบอดมานานมากทุกวันนี้มันเป็นธรรมชาติมันก็เลยไม่มีปัญหากันในตัวเราหลายๆท่านอาจจะมองว่าคนตาบอดนี่แหมน่าจะทำอะไรที่ยากทำอะไรที่ดูแล้ววุ่นวายลำบากแต่จริงๆแล้วถ้ามองว่าเราเป็นธรรมชาติก็คือธรรมชาติหลักสูตรของการเป็นหมอนวดมันต้องมีขั้นเริ่มกันนวดเบื้องต้นนวดระดับไปเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ระดับไหนครับหมอนวดมันก็มีตั้งแต่ระดับการฝึกหัดนะครับแล้วก็ขึ้นขั้นทดลองงานแล้วก็ขึ้นมาเป็นหมอนวดพอขึ้นมาเป็นหมอนวดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีมาตรฐานของอาชีพหมอนวดนะครับโดยหมอนวดพื้นฐานทั่วไปนะฮะที่เปิดร้านนี่ก็คือเป็นผู้ที่สามารถประกอบอาชีพนวดเพื่อสุขภาพได้นวดเพื่อสุขภาพนะครับนวดเพื่อสุขภาพซึ่งตอนนี้ร้านนี้กำลังทำอยู่ครับนวดเพื่อสุขภาพก็ในระดับนวดเพื่อสุขภาพนั่นก็คือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมครับนะครับตามหลักสูตรอาจจะเป็นหลักสูตรของสถาบันหรือเป็นหลักสูตรโดยกระทรวงสาธารณสุขรับรองครับอย่างกรณีของผมกับพญาเนี่ยเป็นหลักสูตรที่สาธารณสุขรับรองนะครับงั้นใบประกาศอะไรต่างๆก็จะได้รับการเซ็นรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขขั้นต่อไปจะเป็นขั้นอะไรแล้วคนตาบอดเข้าไปสอบไปฝึกแล้วก็ไปสอบได้ไหมครับก็มีฮะก็มีในระดับขั้นของมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะมีนวดมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยนะครับในระดับฝีมือแรงงานก็มีขั้นระดับ1ระดับ1ก็คือต่ําสุดคือเป็นการนวดเพื่อสุขภาพระดับ2ของมาตรฐานฝีมือแรงงานก็คือขั้นผู้ช่วยผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ระดับ3ก็คือเป็นสามารถเป็นระดับหัวหน้านะครับนั่นคือระดับ3ของมาตรฐานฝีมือแรงงานเราไปถึงขั้นนั้นไหมผมในกรมพัฒน์เนี่ยผมจะผมอยู่ที่ระดับ1ยังไม่เคยไปสอบระดับ2แล้วคนอื่นคนที่ตาบอดสามารถก็มีขึ้นฝ่าฟันไปถึงตรงนั้นได้อยู่ระดับ2มีสูงสุดอยู่แค่ระดับ2ตอนนี้แต่ถ้าจริงๆถ้าจะไปอีกก็ได้อีกก็จะมีของกรมการแพทย์แผนไทยครับ
ซึ่งขึ้นตรงอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงครับอันนี้เราจะไปสอบเอาใบประกอบโรคศิลปะครับก็ในของกรมทบเนี่ยเพิ่งได้รับการอนุญาตให้มีสิทธิ์เข้าเรียนแล้วก็สอบในหลักสูตรแพทย์แผนไทยสาขาการนวดไทยเนี่ยสัก3ปีมาละสัก3ปีนะครับผมเองก็เข้าไปร่วมหลักสูตรเนี่ยเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกนะครับแต่ว่าเป็นคนตาบอดคนที่2ที่สอบได้ผ่านมาตรฐานผ่านหลักสูตรเนี่ยได้รับใบประกอบโรคศิลปะนะครับเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นใบประกอบโรคศิลปะสาขาการสาขาการนวดไทยนะครับคือคนตาบอดคนแรกที่สอบได้ในปีที่แล้วชื่อคุณวินัยอันนั้นดิ้นรนด้วยตัวเองไม่ได้เข้าหลักสูตรของกลุ่มคนพิการนะครับแต่ของผมเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มคนพิการถามต่อว่าเวลาที่ลูกค้านะครับเขามาเขารู้สึกไหมครับว่าจะทำได้เหมือนกับคนปกติไหมเขาตะเกียกตะขวงใจไหมครับอะไรแม่ก็มีค่ะบางคนก็มีเขาก็แบบนวดไปก็ตื่นเต้นแบบบางคนแบบว่าคอยลุ้นนะคะคอยลุ้นว่าเราจะทำยังไงต่อไปแต่พอผ่านขั้นตอนนวดต่างๆเสร็จแล้วเขาก็เปิดเผยออกมาว่าครั้งแรกเขากลัวเขากลัวจับผิดจับถูกกลัวว่าจะทำไม่ได้แต่พอเสร็จแล้วเขามั่นใจเขาบอกว่าทั้งคนตาบอดและคนตาดีก็ใช้วิธีใช้มือคลำเหมือนกันไม่ใช่ได้ใช้ตามองจุดเพราะว่าเส้นนี้มันไม่ได้มองเห็นค่ะต้องใช้มือคลำค่ะมีอะไรจะเสริมไหมครับก็ถ้าเป็นลูกค้าที่คุ้นเคยเนี่ยจะบอกไว้นิดนึงก็คือเวลาที่มาบ้านเราเนี่ยเราจะให้ความสนิทสนมหรือให้ความเป็นกันเองกับผู้ที่มารับบริการเหมือนญาตินะครับอันนี้คือหัวใจของบ้านเราเรื่องของราคาถ้าเป็นร้านคนตาดีทั่วไปก็คงได้ราคาหนึ่งของเราเนี่ยเราตาบอดเราชาร์จขึ้นหรือว่าเราต้องลดราคาลงผมว่าอยู่ที่จริงๆแล้วเนี่ยนะราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจของผู้ให้บริการก็คือตัวหมอนวดสมมติว่าเราอยู่ในทำเลที่ดีเนี่ยนะครับก็สามารถชาร์จได้แต่อย่างของผมเนี่ยผมถือว่าค่าต้นทุนเราไม่สูงบ้านเราก็บ้านเราเองใช่ไหมฮะแล้วเราเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เอานวดอยู่ในราคาที่ทุกคนสามารถรับบริการได้อยู่ที่กลางๆไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในทำเลที่ดีไม่แน่นะร้านนี้อาจจะอัพราคาขึ้นไปสูงอีกหน่อยก็ได้ไม่ผมว่าไม่จำเป็นผมว่าไม่จำเป็นคืออย่างนี้นะครับทัศนะของผมแล้วกันนะครับในทัศนะของผมเนี่ยผมคิดว่างานนวดเนี่ยมันเป็นงานที่จิตมันต้องมาจากจิตใจก่อนอันดับแรกนะครับถ้าเราไปหวังเพียงแค่ได้ทรัพย์เนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าเราขาดความตั้งใจอย่างหนึ่งในการทำงานนะครับงั้นทรัพย์ที่จะได้เนี่ยมันน่าจะได้มาจากผลงานที่เราแสดงออกไปนะครับอะไรก็ตามแต่ที่มันได้เพิ่มมาจากที่เราตั้งไว้เนี่ยเราถือว่าอันนั้นคือผลงานที่เราแสดงออกนะครับแต่ว่าผมคิดอย่างนี้ว่าการให้บริการที่ดีเนี่ยเราต้องให้บริการทุกระดับที่เสมอภาคไม่ว่าคนที่จะมีรายได้น้อยหรือว่าคนที่มีรายได้สูงในเมื่อเขาเข้ามาหาเราแล้วเนี่ยทุกคนต้องได้รับบริการเหมือนกันหมดดังนั้นการตั้งราคาถ้าเราอัพราคาขึ้นไปเราไปดูกับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยถามว่าเขาต้องการมารับบริการไหมก็ต้องการใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเขามาซื้อบริการจากเราเนี่ยในราคาที่เราอัพขึ้นไปต่อวันหนึ่งที่เขาหารายเท่าที่เขามีรายได้เนี่ยซึ่งอาจจะทำให้เขาเดือดร้อนนะผมคิดอย่างนั้นมากกว่าเพราะงั้นคิดว่าน่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามารับบริการเราได้น่าจะพอใจมากกว่าครับคุณผู้ชมครับการมาครั้งนี้โดยความตั้งใจผมไม่ได้คิดอยากจะมารู้มาได้รับการนวดเพราะว่านวดที่ไหนก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะมาจริงๆก็คือเรื่องของการรู้ว่าคนตาบอดเขาคิดอะไรกับวิชาชีพนี้และที่สำคัญคือเขาต้องการให้คนอื่นมองเขาอย่างไรผมเคยได้ยินคำหนึ่งก็คือคนตาบอดนั้นไม่ต้องสงสารเขาก็ได้ขอให้โอกาสอันนี้เป็นความจริงไหมครับต้องให้โอกาสค่ะอย่าใช้ถ้าเราสมมติว่าเราไปสงสารเขาเราก็จะเกิดอาการสงสารก็ว่าจะมาให้เขานวดก็สงสารเขาเหมือนกับใช้แรงงานเขาแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ถ้าเรามาใช้บริการเขาก็เหมือนกับว่า
เรามาส่งเสริมให้เขาได้มีอาชีพได้มีงานทําได้เลี้ยงชีพตัวเองได้ค่ะรู้สึกว่าประเด็นนี้คุณสุวรรณีพูดจาฉะฉานมากเลยคือบางครั้งเนี่ยการสงสารให้การอนุเคราะห์กับให้โอกาสเนี่ยมันจะใกล้ๆกันนะผมว่าจะใกล้ๆกันคือบางคนคิดว่าการสงสารและการให้อนุเคราะห์เนี่ยคือการให้โอกาสแต่การให้โอกาสของความหมายของพวกผมเนี่ยคือว่าให้โอกาสได้เราให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับสังคมได้ปล่อยให้เราทำได้ทุกสิ่งเข้าใจเราแล้วก็ให้เราสามารถสื่อสารกับพวกคุณสื่อสารกันโดยเข้าใจว่าเอ้ยเราเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนพิการเป็นคนตาบอดหรือจะเป็นคนพิการอะไรก็ตามแต่เขาพิการแค่รูปลักษณ์แต่ในจิตในใจเราคือคนคำว่าคนเนี่ยมันคนเหมือนกันไม่มีความต่างความรู้สึกเจ็บร้อนหนาวเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าคือสงสารนะสงสารได้แต่ว่าอย่าตัดโอกาสเขาเมื่อสงสารแล้วสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสให้เขาได้ทำให้เขาได้รู้ก็อยากจะบอกว่าเหมือนกับว่าเราหิวข้าวเราก็ต้องตักข้าวกินเองถ้าเราสงสารเขาเราไม่สามารถไปป้อนข้าวเขาได้เราก็ต้องให้เขาตักข้าวกินเองอยู่ดีครับมีคำแสลงอะไรบางอย่างไหมครับว่าแบบบางทีผมจะพูดผมก็ไม่ค่อยพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนวดโดยคนตาบอดแม่ผมรู้สึกเราก็อยากจะตั้งชื่อให้มันหรือว่าพยายามพูดให้มันเฉียงๆนะนวดโดยผู้พิการทางสายตาอะไรตรงเนี้ยทำไมถึงตั้งทำไมถึงแปะหน้าร้านไว้เฉยเลยครับนวดโดยคนตาบอดก็คนที่ทำก็เป็นคนที่มองไม่เห็นใช่ไหมคะก็เราก็จะเขาก็จะได้รู้ว่าถ้าเขาเข้ามาหาจริงๆแล้วเขาจะได้สัมผัสกับพวกเราจริงๆครับแต่ระหว่างคำว่าตาบอดกับผู้พิการทางสายตานี่แม่มันดูคำว่าผู้พิการทางสายตาดูดีกว่าเยอะเลยทำไมอย่างหนึ่งที่เห็นชัดนะผู้พิการทางด้านสายตาตัวอักษรมันเปลืองตัวอักษรมันเปลืองค่าตัดสติ๊กเกอร์แปะหน้าร้านชัดเลยนะแต่จริงๆแล้วคนตาบอดมันเป็นคำจำกัดความที่ชัดเจนที่สุดแล้วมันไม่ใช่เป็นคำหยาบอะไรเลยนะครับแต่สมมติถ้าคุณมาบอกว่าผมเดินอยู่บนถนนเนี่ยเอ้ยคนนี้มันตาดีนี่ว่าผมจะโกรธนะแต่ถ้าบอกยิ่งว่าผมแกล้งตาบอดเนี่ยผมจะไม่ค่อยสบายใจแต่บอกเอ้ยไอ้บอดเดินมาละคนตาบอดเดินมาละหลบเขาหน่อยผมจะยิ้มเพราะผมว่าอันนั้นคือสิ่งที่ถูกที่สุดละนะครับหรือคือเอาเป็นการชัดกันไปเลยครับหรือพอผู้พิการทางสายตาเดินมาละเหมือนเมื่อไหร่ที่พูดจบวะเนี่ยเพราะมันเปลี่ยนครับอ่ะสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากไหมครับจะโฆษณาร้านก็ได้หรืออยากจะบอกอะไรกับสังคมบ้างเช่นครับว่าไงแม่เอาเลยตามสบายรู้สึกว่าตื่นเต้นคือจะโฆษณาร้านคงไม่นะครับต้องขอบคุณทางรายการที่ให้โอกาสอย่างน้อยคนตาบอด2คนนะครับที่เอาเราไปนำเสนอผมอยากบอกกับคนทุกคนว่าถ้าเห็นเราหรือเห็นใครก็ตามที่เป็นคนตาบอดให้โอกาสเขานะครับสนับสนุนให้เขามีงานมีอาชีพไม่จำเป็นต้องมานวดกับผมแต่ว่าเมื่อเห็นเขาจะเป็นคนตาบอดที่ค้าตลาดก็ดีหรือเป็นคนตาบอดที่รับโทรศัพท์ก็ได้คนตาบอดที่นวดอะไรเหล่านี้เราสามารถช่วยเหลือเขาได้ช่วยเถอะครับครับนะฮะอันนี้เราสามารถที่จะสร้างกุศลได้โดยไม่ไกลอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยฮะกุศลเหล่านั้นค่ะอย่างพวกเราทำงานเนี่ยพวกเราก็ทำด้วยหัวใจทำด้วยใจรักคนที่มาหาเราทุกคนเราก็พอเขามาใช้บริการเราก็อยากให้เขากลับออกไปด้วยความสบายใจและมีความสุขเพราะฉะนั้นเราทำด้วยหัวใจเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันค่ะครับและนั่นคือบทสรุปจากคนทั้งสองผู้พิการทางสายตาหรือพูดกันให้ชัดๆตาบอดนั่นเองผมไม่มีคำสรุปอื่นใดเพราะว่าท่านทั้งสองได้สรุปไว้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้ผมขอลาคนทั้งสองไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ